สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นดวงชะตาของราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายนปี2564นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกในช anel ของผมนะครับก็ถ้าชอบถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆกันด้วยนะครับการดูดวงขอให้ดูแต่เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเพราะว่าดวงคนเราอ่ะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าดูดวงแล้วดีคุณมีการคุณไม่ได้ทำอะไรนะครับกลายเป็นว่าสิ่งดีๆที่อยู่ในดวงมันก็จะผ่านมาและผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วดีนะครับแล้วคุณมีการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการทำอะไรบางอย่างที่มันดีมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับสิ่งที่ดูไว้แล้วดีๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นนั่นเองนะครับการดูดวงจะเป็นลักษณะของ general reading นะครับหรือเป็นการดูแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะที่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูดวงที่ตรงกับคุณเองนะครับสนใจดูดวงก็กดที่ลิงก์ด้านขวาบนของคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นมันจะมีอยู่2ลิงก์ลิงก์แรกจะเป็นเว็บไซต์ soulflowguidance.com นะครับซึ่งจะมีเรื่องของแพ็กเกจดูดวงว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็ขั้นตอนวิธีการจองคิวในการดูดวงกับผมนะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับอีกลิงก์หนึ่งนะครับจะเป็น เรียกว่าเป็นบทความนะครับวิธีในการตั้งคำถามสำหรับการดูดวงนะครับหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการที่ถามคำถามไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงใจหรือว่าไม่ถูกใจนะครับหรือว่าไม่ได้ตรงกับสิ่งที่อยากจะรู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคำถามอาจจะตั้งแบบไม่ถูกต้องนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเหมือนแบบเวลาที่คุณถามอาจารย์หมอดูหรือนักพยากรณ์ไปแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตอบนะครับอาจจะมีได้2เหตุผลก็คือเหตุผลแรกคำถามของคุณมันอาจจะกว้างเกินไปนะครับถ้ากว้างเกินไปมันจำเป็นที่จะต้องเปิดไพ่เซตใหญ่เลยเซตหนึ่งนะครับในการที่จะดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเราค่อยเจาะที่คำถามเนี่ยถึงจะตอบคำถามได้นะครับอีกข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะที่เขาจะต้องมันผิดจรรยาบรรณมันจะเป็นคำถามที่ทำให้มันผิดจรรยาบรรณของนักพยากรณ์นะครับหรือหมอดูหรืออาจารย์เขานะครับก็เลยทำให้เขาไม่ตอบนะในบทความนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับเป็นข้อมูลดีๆที่จะเอาใช้เป็นแนวทางในการตั้งคำถามไม่เพียงแต่จะมาใช้ในการตั้งคำถามกับผมในการดูดวงเท่านั้นนะครับสามารถใช้กับนักพยากรณ์อาจารย์หรือหมอดูท่านอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าภาพรวมของราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงบ้างหลายๆคนนะครับอาจจะเห็นว่าไตเติ้ลคลิปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนใหม่นะครับผมจะมีอันนี้ผมเปลี่ยนเพื่อความสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวคลิปจะมีการปรับสไตล์การทำคลิปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นเช่นส่วนไหนที่ไม่จำเป็นจะถูกตัดออกอย่างการสับไพ่อะไรแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นภาพรวมของราศีมีนในเดือนนี้นะครับก็สำหรับชาวราศีมีนหลายๆท่านนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ไหมครับเดือนนี้มันก็ยังคงต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับหลายๆคนเริ่มที่จะเห็นผลจากความพยายามอะไรบางอย่างของตัวเองจากช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับและในเดือนนี้ก็ยังคงเดินหน้าตามแผนใหม่ของตัวเองต่อนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยดูแล้วทุกอย่างมันยังคงเป็นไปตามแผนของคุณนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีคือมีโอกาสดีๆหลายๆทางเข้ามาหานะครับแล้วก็หลายๆโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินซะเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำให้เรียกว่าทำให้คุณมีหัวใจที่ชุ่มชื้นนะมีเงินไหลผ่านในมือเยอะนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะในเดือนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับช่วงของที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีมีนนะครับที่ไม่ได้ทำงานตัวคนเดียวนะมีที่เพื่อนร่วมทีมนะครับคอยช่วยเหลือสิ่งที่จะต้องระวังในเดือนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกันนะครับอันนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทีมนะครอบครัวของคุณด้วยนะครับถ้าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างเช่นอาจจะเป็นการพยายามที่จะปลูกบ้านแล้วก็ต้องไปจ้างผู้รับเหมาหรือว่าจ้างช่างตกแต่งภายในอะไรประมาณพวกนี้มันอาจจะเป็นการที่คุณกับพี่น้องของคุณเนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งนี้ให้เสร็จนะครับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่จะต้องระวังคือเรื่องของการแตกคอกันในเรื่องของงานตัวนี้นะครับ
คือต่างคนต่างมีไอเดียของตัวเองแหละนะแต่ว่าบางทีอาจจะมีบางจุดที่เขาอยากได้แต่คุณไม่อยากได้อะไรแบบนี้นะครับก็พยายามคุยกันหาโซลูชันหรือว่าหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ให้ลงตัวกันให้ได้นะครับโดยอาจจะเป็นลักษณะที่สิ่งที่เขาต้องการนะครับพี่น้องคุณหรือเพื่อนคุณต้องการหรืออะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นการหาโซลูชันในการที่คุณน่ะพยายามดูว่าถ้าจะให้ได้ผลลัพธ์เป็นแบบที่เขาต้องการหรือพี่น้องคุณต้องการมันจะออกมาในลักษณะไหนที่จะทำให้คุณอ่ะโอเคด้วยนะครับหรือคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเออบางทีอยากได้ห้องน้ำแบบนี้นะครับแต่ตอนแรกคุณอาจจะยังไม่อยากได้ลองพิจารณาข้อดีมันดูสักหน่อยว่ามันดียังไงมันต่างยังไงแนวคิดของเขาคืออะไรทำไมเขาอยากได้แบบนี้บางทีคุณอาจจะทำให้คุณชอบมันอาจจะทำให้คุณชอบไอเดียนี้เหมือนกันก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเรียกว่าออกมาเนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับสิ่งที่จะต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือในเดือนนี้นะครับการที่จะทะเลาะกันในหมู่พี่น้องเนี่ยก็ถ้ามันมีการทะเลาะกันในหมู่พี่น้องขึ้นมานะครับอย่าพยายามไปลักไก่ถ้าคุณต้องทำอะไรร่วมกันแล้วมีคนใดคนหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นคุณต้องพูดตรงๆนะครับต้องดีแคลร์ต้องบอกเขาว่าเหตุผลที่คุณไม่ชอบคืออะไรปรับได้ไหมหรือว่าเหตุผลที่เขาไม่ชอบคืออะไรอธิบายให้คุณฟังได้ไหมอะไรแบบนี้คือต้องคุยกันตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีการแอบทำอะไรโดยที่ไม่บอกเขานะครับก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันตรงๆดีแคลร์หรือว่าอธิบายกันตรงๆว่าทำไมไม่ทำหรือไม่ทำแบบนี้หรือชอบไม่ชอบเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับมันก็จะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะก็สำหรับคนอาจจะเป็นเรื่องบ้านนะครับสำหรับคนอาจจะเป็นการที่บริหารธุรกิจภายในบ้านร่วมกันกับพี่น้องก็เป็นได้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะไม่ได้สร้างบ้านหรอกแต่ว่าเป็นการลงมือทำอะไรทักอย่างนะครับที่เป็นภารกิจของครอบครัวที่จะต้องทำนั่นเองแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับภาพรวมโดยทั่วไปของเดือนนี้ของราศีมีนนะครับคำตอบที่คุณรออยู่ไม่ไกลนะครับใบที่2เป็นยังไง Believe in yourself นะแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับ Remain positive นะนั่นแปลว่าในเดือนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของคุณนะครับหรือว่าภายในกลุ่มเพื่อนที่คุณที่มันเป็นเหมือนครอบครัวของคุณนะปัญหานะครับจะผ่านไปได้โดยที่คุณจะต้องเรียกว่าคิดบวกเป็นหลักนะครับก็คือถ้ามีปัญหาอะไรมาคุณจะต้องปรับหรือเขาจะต้องปรับนะครับก็ขอให้หาวิธีแก้ไขในรูปแบบที่สร้างสรรค์ไม่ใช่การทะเลาะกันแบบไร้เหตุผลการไม่พูดคุยการไม่แก้ปัญหาร่วมกันหรือว่าการที่แบบจะยึดอยู่ที่อีโก้ว่าของตัวเองเท่านั้นต้องสำเร็จเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับมันจะแก้ปัญหามันจะไม่จบก็จะต้องแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้ได้ก่อนอาจจะเป็นการจับเขาคุยกันพูดกันแบบเปิดอกเลยคุยกันแบบแฟร์เลยทำยังไงแก้ยังไงทำไมไม่ยอมหรือว่าติดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เชื่อมั่นนะว่าด้วยวาทศิลป์ที่คุณมีหรือว่าด้วยความสามารถของคุณเนี่ยสามารถที่จะคุยกับคนที่ขัดแย้งกับคุณอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนที่เพื่อนหรือเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อตัวคุณเองว่าคุณจะแก้ปัญหาได้นะครับและทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่เซตที่2นะครับในเรื่องของการงานในไพ่เซตที่2นะครับเป็นเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีมีนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ภาพรวมนะครับยังในเรื่องของการเงินยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเรียกว่ามันยังเติบโตไปเรื่อยๆตามแผนที่คุณทำมานั่นแหละนะแต่ในเรื่องของการทำงานอาจจะต้องอาศัยความใจเย็นของตัวคุณเองนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยหรือว่าสั่งงานลูกน้องหรือว่าเป็นการที่แบบคุยกับเพื่อนร่วมงานแบบแรงๆนะครับอะไรแบบนี้ต้องระวังแต่ในบางคนราศีมีนบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่คุณเจอหัวหน้าคุณเนี่ยเขาพูดจาแรงๆใส่นะครับก็พยายามอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าบางคำที่เขาพูดมามันแรงก็จริงนะครับแต่มันมีบางอย่างที่เป็นอะไรที่ตรงจุดที่เป็นปัญหาของคุณเองจริงๆนะครับให้คุณเนี่ยไปแก้ไขนะครับในเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนนะครับหลายๆคน
จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการทำงานของตัวเองนะครับถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะโดนลูกค้าว่าอะไรบางอย่างมาซึ่งมันถูกจุดและเดือนนี้คุณจะต้องมีการพยายามที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับงานประจำก็เหมือนกันคุณอาจจะถูกหัวหน้าว่ามาหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาว่ามาว่าสิ่งที่ทำตรงนี้มันไม่ดีมันออกมาไม่เวิร์กนะครับคุณจะต้องปรับปรุงอย่างไรยังไงหรือว่าถ้าเขาไม่ได้บอกคุณนะว่าจะต้องปรับปรุงยังไงก็ให้คุณนั่นแหละถามเขานะครับว่าปัญหามันคืออะไรแล้วคุณจะแก้มันได้ยังไงแล้วก็พยายามเวิร์กเอาท์นะครับในการที่จะแก้ปัญหานั้นนะให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะในเรื่องของในเรื่องนี้ก็คือลดอีโก้ของคุณเองให้ต่ำลงที่สุดนะครับบางทีนะฮะคนเรามันจะมีอีโก้ได้ถ้าเกิดว่าเราอะต้องการความมั่นใจในการที่เราจะไปสู้กับคู่แข่งหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่เวลาที่มีคนมาคอมเมนต์งานคุณด้วยความที่เขาเรียกว่าคอมเมนต์ด้วยเหตุผลคอมเมนต์ด้วยความหวังที่จะให้คุณพัฒนานะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรับฟังไม่ใช่เอาอีโก้เข้ามาบังหรือว่ายกขึ้นมาขวางอะไรแบบนั้นนะครับก็จะต้องระวังข้อนี้ให้ดีคืออาจจะรู้สึกว่าโดนด่ารุนแรงหรือว่าใช้คำถ้อยคำที่รุนแรงแต่ในความรุนแรงนั้นน่ะมันมีเหตุผลที่เป็นความผิดที่มาจากคุณจริงๆนั่นแหละนะครับก็ขอให้ระวังข้อนี้แล้วก็ดูแลเรื่องอีโก้ของตัวเองให้ดีนะครับภาพรวมน่ะยังเรียกว่ายังไม่ได้มีปัญหาหนักนะครับคือยังทุกอย่างมันยังโอเคยังไปได้ดียังเป็นไปตามแผนการงานที่คุณวางไว้ก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับแค่มีพลาดแค่บางจุดแล้วมีการคุยกันโดนว่ากันก็เท่านั้นเองนะครับจริงๆเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนึงที่เกิดขึ้นภายในเดือนนี้นะครับสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกกลัวก็คือเรื่องนี้มันอาจจะมากวนใจคุณทั้งเดือนก็เป็นได้นะจริงๆมันกวนใจแค่คุณคนเดียวนะแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดเลยมากนะครับถ้าคุณแก้ปัญหาสิ่งที่เขาบอกก็จบนะคนเราเนี่ยเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายหรือว่าลูกน้องหรือแม้แต่ลูกค้านะครับถ้าเขาประสบปัญหาอะไรบางอย่างในการที่เขาใช้บริการจากคุณหรือว่ารับงานต่อจากคุณนะมันเป็นแน่เรื่องแน่นอนที่ปกติที่คนทั่วไปเขาจะต้องโวยวายนะครับแต่ถ้าคุณเจอคนโวยวายแบบที่ไร้เหตุผลก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเขาโวยวายเพื่อตินะครับนี่คือโอกาสดีที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณเองนะครับจะต้องมองในแง่ดีตรงนี้เอาไว้ด้วยถ้าคุณมองมุมใหม่ก็คือมันคือการพัฒนาตัวคุณเองไม่เพียงแต่คุณจะมีความเก่งและชำนาญมากขึ้นนะครับสภาวะแวดล้อมคือทุกคนก็จะมองคุณในแง่ที่ดีมากๆมองว่าคุณเป็นคนที่รู้เก่งรู้จักการพัฒนานะครับอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของคุณโดยรวมในการทำงานแบบสุดๆไปเลยนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีข้อความเพิ่มเติมอะไรที่คุณต้องรู้ไหมนะครับในเรื่องของการงานการเงินBelieve in the impossible นะครับTake the lead แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับ Peaceful resolution ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกตรงกันเลยนะฮะคือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันมีการทะเลาะกันคุณต้องเป็นคนเริ่มนำที่จะแก้ไขถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกว่าถูกลูกค้าว่าถูกหัวหน้าหรือถูกเพื่อนร่วมงานว่านะครับคุณต้องพูดยืดอกนะครับยืดอกเข้าไปรับเลยแล้วก็บอกเลยว่านี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคุณเสียใจที่มันเกิดขึ้นและคุณจะแก้ไขมันแต่คุณจะแก้คนเดียวไม่ได้คุณต้องให้พวกเขาอ่ะช่วยด้วยนะครับว่าช่วยบอกหน่อยจะแก้ไขยังไงและคุณจะแก้ไขมันนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะดีเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะงงคุณอาจจะบางคนอาจจะไม่กล้าชาวราศีมีนบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะไปพูดตรงๆไปยืดอกรับความผิดอะไรแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะกลัวว่าการที่คุณไปทำแบบนั้นมันเลยทำให้คนมองคุณไม่ดีหรือว่ามองคนมองคุณว่าอ่อนแอหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าดูจากตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณเลยแหละว่าถ้าคุณยืดอกรับความผิดพลาดแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขมีการขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเรียกว่ามันจะจากที่ความแรงมันแรงมันก็จะลดลงนะครับหรือถ้ามันไม่ได้แรงอยู่แล้วมันก็จะหายไปและทุกคนจะแฮปปี้กับการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคแล้วเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันครับในเรื่องของความรักนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมความรักของราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยทั่วๆไปภาพรวมเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณเองเนี่ยมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นทิศทางที่เรียกว่า
เป็นโอกาสมีโอกาสที่จะกลายพัฒนาไปเป็นคู่ที่ดีนะครับเป็นคู่ที่มีศีลและบุญบารมีเสมอกันนะครับเป็นไปได้เลยนะแล้วบางคนก็อาจจะถึงขั้นที่จะได้ไปแต่งงานกันด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าการคุยกันพูดคุยกันในเรื่องของความรักนอกจากความรักที่มีให้กันแล้วก็จะมีเรื่องของเหตุผลที่มีให้กันเข้าใจกันด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนะครับแม้ว่าภาพที่คุณเห็นอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบความรักมันแบบดูเงียบๆเหงาๆหรือว่าเป็นความรักที่แบบว่านิ่งๆ นะครับหรือว่ามีโอกาสน้อยสำหรับคุณในการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะในภาพรวมจริงๆเนี่ยมันต่างจากที่คุณเห็นนะครับก็คือสถานการณ์มันยังคงดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับจะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักบางคนอาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องของการแต่งงานนะครับบางคนอาจจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องของการที่คุณจะต้องเข้าไปเจอครอบครัวของคนที่คุณรักนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปคุยกับพ่อแม่เขาหรือว่าไปปรับตัวไปพูดเอาใจหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเป็นการเรียกว่าเหมือนกับสารสัมพันธ์เพื่อวางแผนไปสู่การแต่งงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แต่งงานไปแล้วนะก็จะเป็นลักษณะของการที่คุณเนี่ยกับคู่ของคุณนะครับเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยตรงกันในเรื่องของงานหรือว่าเงินนะครับแต่ว่าพยายามอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดด้วยความรักนะแล้วก็เข้าใจกันด้วยเหตุผลนะครับในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันบางคนอาจจะบางคู่อาจจะเป็นการตัดสินใจมีลูกบางคู่อาจจะเป็นการตัดสินใจซื้อของสำคัญชิ้นใหญ่เข้ามาในบ้านอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่ดีของคุณได้นะครับก็โดยภาพรวมนะมันไม่ได้ภาพรวมเนี่ยอะไรที่คุณต้องเจอกันในเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขกับผลลัพธ์ที่ได้นะครับการไปเจอครอบครัวคุณอาจจะกังวลนะแต่พอเจอกันแล้วโอ้คุณพ่อคุณแม่เขาก็ใจดีกับคุณหรือว่าเข้ากับคุณได้ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าของชิ้นใหญ่ที่คุณจะตัดสินใจซื้อเข้าบ้านก็มีโอกาสที่ซื้อเข้ามาแล้วมันจะสร้างคุณในประโยชน์ให้กับคุณทั้งคู่ทำให้มันมีออกมาแล้วมีความสุขนะครับสำหรับคนโสดนะครับคนโสดผมขอเป็นเปิดไพ่ขยายดีกว่านะคนโสดที่ยังไม่มีใครนะครับยังไม่มีคนคุยในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับราศีมีนนะครับโสดแบบชิลๆนะแต่ก็ยังอยากมีคู่ยังรออยู่นะครับจะมีคนเข้ามาให้ความหวังนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะคือชอบคนนี้และอยากจะลุยจีบนะครับเดือนนี้จะยังไม่รู้ผลนะแต่ว่ามีคนเข้ามาแน่นอนนะครับมีคนที่ถูกใจเขาเป็นคนที่มีความคิดอ่านอะไรหลายๆอย่างตรงกับคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนิสัยน่ารักถูกใจคุณเป็นอย่างมากนะครับคุณเห็นแล้วคุณพร้อมที่จะลุยอะไรแบบนี้นะก็เดือนนี้ดูไพ่ออกมาคุณลุยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัว คุณวางแผนที่จะลุยคุณแบบเรียกว่าเป็นการประกาศตัวจีบแบบเปิดเผยเลยอะไรแบบนั้นนะครับก็สู้ๆนะครับขอให้สมหวังนะแต่ว่าในไพ่มันยังไม่ได้ออกในเดือนนี้นะไอ้ไม่ใช่ผลในไพ่เนี่ยผลลัพธ์มันยังไม่ออกในเดือนนี้นะครับเดือนหน้าค่อยว่ากันแต่บอกได้เลยว่าเดือนนี้มีคนเข้ามาแน่นอนแล้วถ้าสำหรับคนโสดที่มีคนที่ดีลกันอยู่แต่สถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงนะครับความรักก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับเขาอาจจะยังไม่ตอบรับหรือว่าให้สถานะคุณในเวลานี้นะครับแต่เขาจะให้บางสิ่งบางอย่างหรือพูดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการส่งสัญญาณที่ดีในอนาคตเข้ามานะครับออกมาเป็นเมจิเชียนโอเคนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้สถานะกับคุณในตอนนี้นะครับแต่เขาพูดอะไรบางอย่างมาสำหรับราศีมีนบางคนนะครับอาจจะไม่ทันสังเกตสิ่งที่เขาพูดแล้วคุณอาจจะมาฉุดคิดได้ในทีหลังนะว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีความหมายอะไรนะหรือถ้าบางคนที่เขาพูดมาแล้วคุณสังเกตได้เลยว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีในเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มทำคะแนนแล้วนะครับแล้วดูก็จะทำที่ดีด้วยนะ
สำหรับบางคนอาจจะต้องมาในรูปแบบของการที่คุณจะต้องหาที่ปรึกษานะครับหรือว่าถ้าไม่ได้หาที่ปรึกษาคุณอาจจะต้องใช้เวลาบางส่วนอยู่กับตัวเองศึกษาตัวเองให้ดีนะครับว่าคนคนนี้เหมาะกับคุณแค่ไหนและถ้าเขาเหมาะกับคุณคุณชอบเขาจริงๆคุณอยากจะลุยคุณควรจะทำอะไรต่อนะครับวางแผนนะครับเข้าหาทางเพื่อนไหมเข้าหาทางเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าเป็นการถ้าไม่รู้จักกันเลยก็หาอะไรจังหวะอะไรบางอย่างเป็นอุบัติเหตุเข้าไปให้คุยกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวิธีไหนก็ได้นะครับผมเชื่อว่าคุณจะหาวิธีได้ที่จะทำให้เข้าไปคุยกับเขาช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ทักษะอันนี้พูดตรงๆใช้ทักษะในการจีบของคุณนะครับถ้าทักษะคุณไม่มีคุณก็จะต้องถามคนที่มีทักษะตรงนี้และให้เขาให้คำแนะนำกับคุณนะครับก็โดยภาพรวมนะครับเรียกว่ายังไม่ได้คำตอบในเดือนนี้แต่นะครับแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสไปสู่การทำคะแนนแล้วก็โอกาสที่จะได้เป็นคู่กันในอนาคตนะครับเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาเดือน2เดือนนี้แหละที่จะมีโอกาสจีบเขาสำเร็จนะครับหรือหมายถึงว่าเขาให้สถานะคุณแล้วได้เป็นแฟนกันอะไรแบบนี้นะก็ต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็ใช้ทักษะนิดนึงหรือว่าเป็นการหาคนปรึกษาดีๆเยอะๆนะครับคนที่เขาเก่งนะถ้าคุณเป็นคนโสดหรือว่าไม่เคยมีแฟนแล้วไปถามคนที่ไม่เคยมีแฟนคุณจะไม่ได้คำตอบที่ดีนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะคุณต้องไปดูคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์แล้วนะแล้วก็ให้คำแนะนำได้ดีนะครับก็จะต้องระวังข้อนี้ด้วยทีนี้อีกข้อความนึงนะสำหรับคนที่มีคู่นะครับเป็นยังไงบ้างแก้ปัญหาร่วมกันนะครับมีการพูดคุยนะครับมีการที่จะปรึกษาหารือแล้วก็มีการตัดสินใจแบบฉับพลันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับความสุขสมบูรณ์นะครับคือช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งสองคนอาจจะต้องมีการมาเบรนสตอร์มหรือระดมไอเดียในเรื่องของอะไรบางอย่างที่คุณจะเอาเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่นะครับเป็นการทำธุรกิจร่วมกันการลงทุนซื้อของก้อนใหญ่มาใช้ร่วมกันหรือเป็นการลงทุนร่วมกันเช่นไปลงคอร์สเรียนหรือไปลงทุนในการทำธุรกิจพิเศษอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับหรือแม้แต่เป็นการที่ลงทุนในเรื่องของการซื้อบ้านเพื่อที่จะวางแผนอยู่ร่วมกันในอนาคตนะครับมันจะเป็นการตัดสินใจที่ชอบค่อนข้างฉับพลันทันใดนะครับแต่การตัดสินใจนี้ไม่ใช่การตัดสินใจแบบเรียกว่าหุนหันพลันแล่นนะครับเป็นการตัดสินใจที่คุณทั้งคู่คิดหลายๆเรื่องหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็วางแผนมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเป็นการคิดที่มันแบบเกิดขึ้นแบบรวดเร็วอยู่ดีไอเดียมันผุดขึ้นมาการหาข้อมูลอะไรต่างๆก็หาข้อมูลได้โดยง่ายทำให้การตัดสินใจเนี้ยมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คุณทั้งคู่จะพอใจกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้ชีวิตคู่ของคุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ยินดีด้วยทีนี้เรามาดูกันว่ามีข้อความอะไรเพิ่มเติมนะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับชาวราศีมีนในเรื่องของความรักนะครับ New start is coming ดีนะครับใบนี้ดีTime for beginner mind นะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะนะเราแค่ปล่อยไปตามโฟลว์นะครับมันก็จะสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆหรือว่าแก้ปัญหาหรือว่าทำให้ช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายได้เองนะครับและใบสุดท้าย trust นะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่ยังไม่มีใครหรือว่าคนที่มีแล้วแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะครับหรือคนที่มีคู่นะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคุณกำลังจะเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ของคุณนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของมีความรักเข้ามาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการมีโอกาสที่จะได้สานความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนสถานะนะครับหรือบางคู่ก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคู่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่อย่างที่บอกคือตัดสินใจซื้ออะไรเข้ามาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องใดในเรื่องของความรักนะครับให้ตัดสินใจโดยความคิดที่พื้นฐานและเบสิกที่สุดนะคือไม่ใช่ไม่ให้มีเหตุผลนะต้องมีเหตุผลแต่เป็นความคิดที่เบสิกพื้นฐานความคิดที่มาจากใจคุณ
ความคิดคือที่คุณทั้งคู่ต้องการมากที่สุดนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดคุณทั้งคู่ต้องเชื่อใจกันในการตัดสินใจก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะคำถามโบนัสนะครับผมจะถ้าเกิดว่าดูคลิปแล้วมีคำถามเรื่องไหนที่อยากจะถามเพิ่มเติมนะครับสามารถถามมาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบคำถามให้ท่านละ1คำถามเท่านั้นนะครับย้ำว่าท่านละ1คำถามเท่านั้นและจะต้องเป็นคำถามที่ระบุเฉพาะเจาะจงนะครับถ้าเป็นคำถามกว้างๆมาเช่นการงานจะเป็นยังไงการเงินจะเป็นยังไงต้องขออภัยที่ผมจะไม่ตอบคำถามเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเปิดไพ่ดูภาพรวมดวงคุณในระดับหนึ่งเลยนะก็ถ้าสนใจส่วนนั้นก็ต้นคลิปผมมีบอกแล้วนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ soulflowguidance.com หรือดูที่ช่อง description ด้านล่างนี้ก็ได้มีลิงก์อยู่นะครับเข้าไปดูแพ็กเกจแล้วก็จองคิวดูดวงกับผมได้นะครับก็จะช่วยตอบอันนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยภายในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับขอให้เป็นคำถามที่เจาะจงคำถามที่คุณอยากรู้มากที่สุด1คำถามถ้าถามมามากกว่า1ผมจะตอบแค่คำถามแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับการตอบคำถามนี้จะเป็นการทำเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลของผมเองนะครับถ้าคุณสนใจอยากจะมาร่วมอนุโมทนานะครับคือผมอะทำบุญแล้วคุณมาร่วมยินดีกับบุญที่ผมทำเรียกว่าการอนุโมทนานะครับอนุโมทนาสาธุก็เท่ากับคุณก็จะได้บุญเนี้ยไปเหมือนกันเท่าๆกันกับที่ผมได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยก็สามารถพิมพ์คำว่าสาธุไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณมาร่วมอนุโมทนากับผมด้วยนั่นเองก็ขอให้เดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณเจอเข้ามาขอให้คุณผ่านมันไปได้ด้วยดีช่วยให้คุณมีการพัฒนาตัวคุณเองมากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานการเงินก็ขอให้ได้เจอโอกาสใหม่ๆที่ดีหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของงานตัวเองให้ดีและราบรื่นได้นะครับในส่วนของความรักก็ขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่องของความรักในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์นะครับขอให้มันออกมาดีก็ครบถ้วนแล้วนะครับแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ